อันนี้นะเข้าตำราคดชลักเลยแบบดูยังไงก็กำไรทั้งแคปิตอลเกนแล้วก็เงินปันผลคลิปนี้เป็นคลิปต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องของเงินปันผลนะครับเพื่อนๆครับเป็น EP 7เกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายปันผลจ่ายปันผลเมื่อไรทำไมถึงจ่ายปันผลซื้ออย่างไรถึงจะได้ปันผลแล้วต้องขายวันไหนถึงจะได้ปันผลเรื่องราวเกี่ยวกับเงินปันผลอยู่นี่หมดเลยส่วนคลิปหน้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับดักเงินปันผลเรื่องของการคำนวณเรื่องวิธีการเอาตัวรอดการตั้งข้อสังเกตในการซื้อหุ้นเพื่อรับเงินปันผลยังมีเนื้อหาอีกเยอะแยะมากมายอยากให้เพื่อนติดตามไว้นะครับแล้วคนที่จะได้เห็นคลิปนี้ก็จะต้องเป็นคนที่ Subscribe แล้วเท่านั้นแหละครับฉะนั้นอย่าลืมนะครับเพื่อนๆครับกด Subscribe หรือจะเข้ามาเป็นสมาชิกด้วยกันก็ได้ถ้าพร้อมแล้วไปดูเนื้อหาในคลิปเลยครับโอเคค่ะใช้เงื่อนไขนี้ในการหาหุ้นก็ได้สบายๆลักษณะของเงินปันผลนะครับมีอยู่2แบบใหญ่ๆเลยก็คือเงินสดนะครับผู้ถือหุ้นจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินสดแต่ก็ทำให้บริษัทมีเงินสดลดลงถ้าต้องการขยายการลงทุนบริษัทก็จะเลือกกู้เงินนะครับก็จะทำให้บริษัทนี้มีภาระในการจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอาจจะมีผลกระทบต่อกำไรในอนาคตก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่โดยหลักๆแล้วบริษัทเองก็จะมองถึงความเป็นไปได้ในการจ่ายเงินอยู่แล้วนะเขาจะดูว่าปีนี้จ่ายได้อย่างไรก็จะเป็นไปตามนโยบายที่ผมแจ้งไว้ตอนแรกว่าบริษัทจะพิจารณาก่อนจ่ายมากจ่ายน้อยแต่ให้มันใกล้เคียงนโยบายของเขาอารมณ์ประมาณนั้นนะครับในอีกแบบหนึ่งคือจ่ายลักษณะเป็นหุ้นถ้าจ่ายเป็นหุ้นเนี่ยตัวบริษัทเองไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เงินสดในการจ่ายแต่จะมีจ่ายเงินสดบ้างเล็กน้อยนะครับลักษณะของการจ่ายเป็นหุ้นเนี่ยอาจจะเกิดเหตุการณ์หนึ่งที่เรียกว่า dilution นะครับ dilution หรือ dilute เนี่ยเป็นลักษณะของการที่บริษัทเอาหุ้นเพิ่มเข้ามาเพราะเขาจ่ายเป็นหุ้นใช่ไหมเขาก็เพิ่มเข้ามาพอจำนวนหุ้นเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็ทำให้สัดส่วนในการถือหุ้นของเราเนี่ยกับเพื่อนๆสมาชิกของคนที่ถือหุ้นด้วยกันเนี่ยมันลดลงชิ้นมันเล็กลงแต่จำนวนมันเพิ่มขึ้นก็หมายความว่าจะราคาหุ้นที่มันควรจะเป็นเนี่ยราคาหุ้นมันจะลดลงแต่เราได้จำนวนไงเราได้จำนวนมากขึ้นแต่มันเล็กลงก็คือจำนวนหุ้นลดลงทั้งนี้ทั้งนั้นประโยชน์ของมันก็คือถ้าในอนาคตบริษัทสามารถเอาเงินสดที่ไม่จ่ายเราเนี่ยนะไม่จ่ายเรานะแต่เอาไปลงทุนให้มันขยายงอกเงยกิจการเติบโตขึ้นไอ้ส่วนเล็กๆที่เราได้เพิ่มขึ้นมาจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นมันก็จะเติบโตงอกงามเป็นผลผลิตที่มากขึ้นในอนาคตแบบนี้ดีแต่จะดีเฉพาะกับบริษัทที่มีความสามารถในการแสวงหาการเติบโตในอนาคตถ้าบริษัทดูแล้วไม่น่าจะเติบโตได้แต่จ่ายเป็นหุ้นยันเลยเงี้ยไม่เวิร์กโอเคค่ะในขณะที่การจ่ายปันผลนะครับเขาจะมีการจ่ายในรอบเต็มปีนะครับก็คือ12เดือนแล้วจ่าย1ครั้งอย่างเช่นคลิปนี้ที่เราทำเนี่ยเดือนกุมภาพันธ์เดี๋ยวประกาศงบปีนะงบปีคือเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเสร็จก็จะมีการจ่ายปันผลนะครับจะเป็นการจ่ายปันผลในรอบปีซึ่งบริษัทเนี่ยหลายๆบริษัทนะครับถ้าตามตัวเลขนี้นะจะมีสักประมาณ 30% ของหุ้นในตลาดประมาณนะประมาณที่จ่ายปันผลปีละ1ครั้งสมมติว่าเราคำนวณแล้วเราดูแล้วปันผลประมาณ 6% ก็เท่ากับว่าปีหนึ่งจ่าย 6% แต่ถ้าบริษัทไหนจ่าย2ครั้งต่อปีก็จะจ่ายรอบครึ่งปี1ครั้งนะครับนั่นหมายความว่าถ้าบริษัทจ่าย 6% ก็อาจจะแบ่งเป็นครึ่งปีแรกจ่าย 2% ครึ่งปีหลังจ่าย 4% เป็นต้นหรือ 3-3 อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็จะมีบริษัทที่จ่าย3ครั้งหรือ4ครั้งก็มีส่วนจ่าย4ครั้งนะครับจะเป็นบริษัทที่เป็นประเภทกองทุนอินฟราสตรัคเจอร์กองทุนอสังหาริมทรัพย์พวกนี้จะจ่ายประมาณ4ครั้งซึ่งธุรกิจเขาเนี่ยออกแบบมาเพื่อเป็นแคชคาวอยู่แล้วเพื่อมาจ่ายปันผลฉะนั้นเขาจะเน้นจ่ายปันผลทีหน่อยนะครับก็จะเป็นอีกประเภทหนึ่งถ้าถามผมว่าอย่างไหนดีมันขึ้นอยู่กับวาระโอกาสนะถ้าเกิดท่านชอบเงินปันผลรัวๆก็ต้อง4ครั้งต่อปีหุ้นก็จะเป็นอีกประเภทหนึ่งแต่ถ้าเกิดท่านมองว่าเงินปันผลจ่ายปีนึงครั้งนึงสามารถเขาเรียกเก็งกำไรได้ในบางจังหวะ อย่างนี้ก็ดีเหมือนกันขึ้นอยู่กับบริบทละกันว่าท่านจะไปใช้ในแบบไหนในขณะที่บริษัทที่ไม่จ่ายเงินปันผลในตลาดมีนะครับมีประมาณ300กว่าบริษัทเลยนะครับเพื่อนๆครับตัวอย่างเนี่ยผมเอามาให้ดูก็จะมี ESO Eason EEMC Ever นะครับแล้วยังมีตระกูลคือมีทุกตัวอักษรน่ะพูดว่างั้นแหละ
ฉะนั้นพิจารณาดูให้ดีสำหรับผมนะหุ้นที่ไม่ได้จ่ายเงินปันผลเลยผมไม่เอาเลยนะครับผมบอกเลยผมไม่ซื้อเลยเด็ดขาดไม่ว่าท่านจะนำเสนอในมุมไหนก็ตามผมจะไม่มีทางซื้อแน่นอนแต่ถามว่าผมซื้อเงินปันผลประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ผมซื้อได้หมดกี่เปอร์เซ็นต์ก็ซื้อได้ขอให้มีตัวเลขที่ผมพอใจยกตัวอย่างเช่นถ้าบริษัทปันผลประมาณ 8% ไม่ต้องโตก็ได้ขอให้สม่ำเสมอผมโอเคแต่ถ้าบริษัทจ่ายปันผลน้อยกว่า 5% ผมก็ต้องไปดูว่าบริษัทนั้นโตไหมถ้ามีความสามารถในการเติบโตปันผลน้อยก็ได้เพราะอะไรสมการก่อนหน้านี้ไงถ้าอนาคตกำไรโตปันผลมันก็เพิ่มขึ้นเองแหละตอนนี้จ่ายยังไม่ต้องเยอะก็ได้เห็นไหมมันก็เข้ารูปอะเข้ากฎเข้าเกณฑ์ที่ผมว่าไว้ทั้งหมดนั่นแหละซึ่งบริษัทที่ไม่ได้จ่ายปันผลส่วนใหญ่ก็ผลการดำเนินงานขาดทุนในรอบบัญชีนั้นแล้วก็ฐานะทางการเงินขาดทุนสะสมคำว่าขาดทุนสะสมหมายความว่าเป็นลักษณะทางบัญชีที่ไม่อนุญาตให้จ่ายเงินปันผลได้โอเคค่ะเพราะนั้นถ้าบริษัทขาดทุนสะสมมายาวๆยาวๆเนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์นึงก็คือบริษัทบอกว่าจะล้างขาดทุนสะสมแล้วกลับมาจ่ายแบบนี้เคยมีอย่างเช่นบริษัท Trueในอดีตก็มีเหมือนกันนะครับแต่เราก็ต้องพิจารณาว่าแล้วในอนาคตยังจะขาดทุนต่อเนื่องหรือเปล่าเพราะการขาดทุนบางทีมันก็จะเป็นเรื่องของค่าเสื่อมค่าตัดจำหน่ายอะไรก็ว่ากันไปโอเคค่ะแล้วก็ข้อ3นะครับบริษัทต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากปีนั้นรอบบัญชีนั้นอาจจะมีการงดจ่ายเงินปันผลงดก่อนแล้วก็ไปจ่ายในรอบถัดไปก็มีเช่นเดียวกันฉะนั้นอยากให้พิจารณาว่าถ้าเขางดเพราะอะไรไม่จ่ายเพราะอะไรมันถึงจะเป็นข้อแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมมาแล้วแขนกลคนแปรธาตุมาแล้ว นะฉะนั้นมันต้องมีกฎแลกเปลี่ยนอัตราการจ่ายปันผลตอบแทนเฉลี่ยนะครับหรือยิวเฉลี่ยอยู่ประมาณ 2.14%ปัจจุบันนะอยู่ประมาณสัก 2.14% แต่ว่าอันนี้เป็นการเฉลี่ยภาพรวมของ Set Index นะครับแต่ถ้าท่านเลือกจริงๆเนี่ยควรจะเลือกปันผลประมาณ 5% ขึ้นไปย้ำนะถ้าซื้อเพื่อกินปันผลก็คือเอา 5% ขึ้นไปโอเคค่ะแต่ถ้าซื้อเพื่อเติบโตซื้อเพื่อเก็งกำไรอะไรแบบเนี้ยมันอาจจะเป็นลักษณะการแลกเปลี่ยนบางอย่างอย่างเช่นดูมีอัพไซด์เยอะแต่ปันผลน้อยกว่า 5%ได้ไหมผมว่าได้ okay, เติบโตเยอะปันผลน้อยกว่า 5% ไหมผมว่าก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าไม่เติบโตก็ต้องขอ5ขึ้นไปไว้ก่อนถูกไหมเงินเฟ้อเงินฝากเราจะสู้เงินเฟ้อลำบากอยู่แล้วเนี่ยเราก็ต้องคาดหวังเงินปันผลเยอะๆหน่อยไม่งั้นกองเงินไว้เฉยโอกาสที่จะสูญเสียเงินในอนาคตหมายถึงสูญเสียมูลค่าในอนาคตไปเนี่ยมันมีสูงมากจากเงินเฟ้อนะครับยังมีคำถามต่อมาเรื่อยๆนะครับบอกว่าเราจะได้รับเงินปันผลไหมถ้าเราถึงวันนั้นวันนี้จากข้อมูลตรงนี้นะครับเพื่อนๆครับผมเขียนไว้ว่าถ้าจะเอาเงินปันผลให้ซื้อก่อนวัน XD ให้ซื้อก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XD ได้เงินปันผลแน่นอนฟันธงนี่แค่เงื่อนไขแรกเงื่อนไขที่2ซื้อแล้วขายตอนไหนถ้ามีแล้วให้ขายณวันขึ้นเครื่องหมาย XD หลังจากนั้นไปตั้งแต่วันขึ้นเครื่องหมาย XD เป็นต้นไปได้หมดโอเคค่ะอ้าวพี่แล้วถ้าเกิดผมซื้อวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ผมได้ไหมได้แต่ต้องขายตอนไหนขายตั้งแต่วัน XD ในรอบถัดไปอย่างนี้เป็นต้นเข้าใจไงไม่ยากครับฉะนั้นในการปันผลแต่ละครั้งเนี่ยท่านอาจจะสังเกตนะครับว่าทำไมปันผลแล้วราคาหุ้นตกมันเป็นอย่างนี้ครับก็คือวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD คือวันที่ไม่ได้สิทธิ์ในการได้รับเงินปันผลฉะนั้นไม่ได้รับสิทธิ์ไปแล้วเนี่ยผู้ที่ขายเนี่ยก็จะได้รับเงินปันผลฉะนั้นมันก็จะมีนักลงทุนอีกประเภทหนึ่งที่ซื้อเพื่อรับเงินปันผลหลังจากไม่ได้รับแล้วก็ขายแล้วทำไงก็เอาไปเครดิตเงินปันผลย้อนไปที่สไลด์ก่อนหน้านี้มันก็จะมีความสัมพันธ์กันอยู่แล้วก็หลายๆครั้งที่มีการซื้อเพื่อรับเงินปันผลจะมีการซื้อก่อนนานแล้วนะครับไม่ได้มาซื้อกันช่วงประมาณวัน1วันก่อน XD สัปดาห์นึงไม่มีต้องประมาณสักเดือนกว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น 2-3 เดือนอะไรขึ้นไปฉะนั้นถ้าจะท่านจะซื้อเพื่อเก็งกำไรจากการขึ้นเครื่องหมาย XD เนี่ยโอ้ต้องซื้อก่อนนานพอสมควรและมันต้องบวกด้วยศาสตร์ด้วยศิลป์เรื่องการคำนวณราคาหุ้นเรื่องของ performance เรื่องของงบกำไรบริษัทที่ดีในอนาคตหรือไม่อย่าเอาแต่ว่าจะซื้อเพื่อเก็งกำไร
เงินปันผลอย่างเดียวก่อนขึ้น XD ผมว่าอันตรายอย่าทำเลยโอเคค่ะโดยสรุปของเราวันนี้นะครับเพื่อนๆครับถ้าจะซื้อเพื่อรับเงินปันผลนะอย่างน้อยก็ควรจะถือเกิน1เดือนขึ้นไปหรือซื้อก่อน1เดือนไปนะครับแล้วก็ลองดูด้วยว่าท่านเนี่ยกะเกณฑ์เงินปันผลเป็นไหมได้กี่เปอร์เซ็นต์ถ้ายังทำไม่เป็นคำนวณยังไม่ได้อย่าพึ่งทำนะครับอย่าพึ่งทำในขณะที่ท่านไม่จำเป็นต้องซื้อขายเพื่อเก็งกำไรในช่วง XD นะเพราะว่าถ้าผลประกอบการดีเดี๋ยวมันก็กลับมาที่เดิมอยู่ดีนะหรือจะซื้อหลังวัน XD ไปแล้วก็ได้นะครับเริ่มต้นจากตรงนั้นก็ได้เหมือนกันเพราะว่าณวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ราคาก็ลงมาพอสมควรแล้วแต่เตียงน้อยต้องคำนวณราคาหุ้นเป็นนะครับมันจะได้ประโยชน์ในขณะที่หุ้นที่ปันผลสูงนะครับก็จะมีความผันผวนของราคาหุ้นไม่มากเมื่อเทียบกับการเคลื่อนไหวของดัชนีรวมของตลาดหรือเซตอินเด็กซ์ดังนั้นจากภาพนี้ที่ผมสรุปให้เพื่อนๆฟังทั้งหมดนะครับก็น่าจะได้ภาพเนาะโอเคค่ะจากตัวเลขจากข้อมูลจากอะไรทั้งหลายแหละที่ผมได้นำข้อมูลนำเสนอไปวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับปันผลอย่างเดียวเลยถ้ามีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการปันผลนะครับวางคอมเมนต์ไว้ถามผมที่คอมเมนต์ได้เลยผมดูทุกคำถามตอบทุกคำถามที่สามารถตอบได้คำถามไหนที่มันดูหมิ่นเหม่เป็นการเชียร์หุ้นผมจะไม่ตอบคำถามนั้นนะครับแต่ถ้าถามเพื่อความรู้และความเข้าใจผมยินดีตอบทุกๆคำถามอยู่แล้วเรากำลังจะเดินทางไปด้วยกันในหลักสูตรของมม101เชื่อผมนะครับว่ามันไม่มีที่ไหนที่จะทำให้ท่านได้มากขนาดนี้อีกแล้วจงลงมือทำและทำอย่างตั้งใจท่านมีเวลาอยู่กับผมอาทิตย์ละประมาณไม่กี่นาทีเองถูกไหมจะสละเวลาวันละแค่ไม่กี่นาทีรวมๆกันเป็นวันเป็นการดู10นาทีได้ไหม15นาทีทำได้ไหมมันจะยากขนาดนั้นเลยเหรอผมรอติดตามคอมเมนต์ของท่านอยู่นะครับฝากไว้ที่ด้านล่างได้เลยแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่อาทิตย์หน้ามาลองดูเรื่องกับดักเงินปันผลกันบ้างนะครับว่าเราจะระวังตัวอย่างไรวันนี้ขอบพระคุณเพื่อนมากครับอย่าลืมนะมีอะไรฝากคำถามไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับและอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบพระคุณครับ To the moon